สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูจะพามาทำเค้กกล้วยน้ำว้าตัวขนมฟูนุ่มไม่เหมือนใครพร้อมกับวิธีการแต่งหน้าง่ายๆเดี๋ยวเราไปลงมือทำพร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาบดกล้วยกันก่อนนะคะใช้กล้วยน้ำว้าสุกงอม150กรัมน้ำตาลทราย50กรัมเกลือป่นเศษ1/4ช้อนชาแล้วก็กะทิสำเร็จรูปนะคะจำนวน100กรัมค่ะได้แล้วเราก็จะนำไปปั่นให้ละเอียดค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีเครื่องปั่นก็สามารถนำกล้วยไปบดแยกต่างหากได้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมร่อนแป้งกันต่อเลยค่ะใช้แป้งสาลี1/1 125กรัมผสมกับแป้งมันสำปะหลัง75กรัมค่ะซึ่งตัวแป้งมันนี้เขาก็จะช่วยให้ตัวเนื้อขนมของเรามีความเหนียวนุ่มหนึบนะคะไม่เหมือนกับเค้กที่เราเคยทานนะคะก็จะอร่อยไปอีกแบบเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่ยีสต์ลงไปนะคะครึ่งช้อนชาในคลิปเราใช้เป็นยีสต์ตัวนี้นะคะใช้เสร็จก็ปิดปากถุงรัดหนังยางให้แน่นแล้วเก็บเข้าช่องฟรีซตัวยีสต์ของเราก็จะเก็บได้นานแล้วก็ไม่เสียเร็วนะคะก็คนให้เข้ากันให้ยีสต์กระจายตัวให้ทั่วเสร็จแล้วก็ใส่น้ำกล้วยปั่นที่เราเตรียมไว้ลงไปค่ะได้แล้วก็ตามด้วยน้ำสะอาด100 ml ส่วนตัวก็จะนำไปคลุกกับโถปั่นก่อนนะคะจากนี้ก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งค่ะเสร็จแล้วก็ใช้พายปาดเก็บความเรียบร้อยนะคะตรงขอบด้านข้างแล้วก็ตรงก้นค่ะจากนี้ก็ปิดฝาพักแป้งไว้ให้ยีสต์ทำงานประมาณ1ชั่วโมงค่ะเมื่อเราพักแป้งใกล้ครบเวลาแล้วจากนี้เราก็จะมาเตรียมถาดกันนะคะวันนี้เราใช้เป็นพิมพ์เค้กขนาด1ปอนด์นะคะทาด้วยน้ำมันให้เรียบร้อยแล้วก็วางด้วยกระดาษรองอบอีกทีนึงค่ะต่อมาก็มาดูแป้งขนมกันค่ะเมื่อเราหมักได้ที่แล้วตัวแป้งเขาก็จะมีฟองแบบนี้นะคะก็คนไล่ฟองอากาศออกให้หมดเสร็จแล้วก็ใส่ผงฟูเพิ่มลงไปค่ะครึ่งช้อนชาคนให้เข้ากันต่อมาก็ตามด้วยน้ำมันอีก1ช้อนชาซึ่งน้ำมันเขาก็จะช่วยให้เนื้อขนมของเราไม่แห้งทานง่ายแล้วก็ไม่ฝืดคอด้วยค่ะก็คนผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตักแบ่งมาสัก2ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อเอามาผสมกับผงโกโก้เอาไว้แต่งหน้าขนมกันค่ะได้แล้วก็ใส่ผงโกโก้ลงไปเสร็จ1/4ช้อนชาคนผสมให้เข้ากันก็จะได้สีเข้มประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วก็นำไปใส่ถุงบีบเตรียมไว้นะคะต่อมาก็นำน้ำแป้งที่เหลือมาเทใส่พิมพ์ค่ะก่อนเทใส่พิมพ์ก็แนะนำให้คนไล่ฟองอากาศอีกรอบนึงนะคะเสร็จแล้วก็กระแทกพิมพ์สัก 3-4 รอบเพื่อไล่เอาฟองอากาศใหญ่ๆออกอีกครั้งนึงค่ะจากนี้เราก็จะมาตกแต่งหน้าขนมกันค่ะก็ค่อยๆลากไปนะคะสำหรับวิธีการทำลวดลายเพื่อนๆก็ดูตามคลิปได้เลยนะคะวันนี้เราแต่งแบบง่ายๆค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ไม้แหลมกรีดตรงกลางค่อยๆลากไปแบบนี้ค่ะก็จะได้เป็นรูปใบไม้แบบนี้นะคะได้แล้วก็นำไปเข้าเตานึ่งได้เลยค่ะเราจะนึ่งในน้ำเดือดเป็นเวลา 35-40 นาทีตัวขนมของเราก็จะสุกดีแล้วค่ะสำหรับตัวฝาก็แนะนำให้หาผ้ามาคลุมด้วยนะคะไอ้น้ำจะได้ไม่หยดลงหน้าขนมเสียค่ะนี่นะคะเราก็นึ่งมาครบเวลาแล้วค่ะขนมของเราก็สุกดีแล้วนะคะหน้าสวยงามมากๆเลยค่ะก็ยกลงจากเตานะคะวางพักไว้ให้ขนมเย็นตัวลงสักเล็กน้อยค่ะก็วางพักไว้ประมาณ 20-30 นาทีนะคะโดยเราจะเน้นเสิร์ฟในขณะที่ขนมของเรายังอุ่นๆอยู่นะคะตัวเนื้อขนมที่ได้ก็จะมีความฟูนุ่มแล้วก็หนึบด้วยนะคะสำหรับวิธีเอาออกก็ใช้พายหรือว่าใช้ด้ามช้อนก็ได้ค่ะแซะข้างๆแบบนี้นะคะแล้วก็คว่ำออกมาค่ะและในส่วนของเมนูนี้นะคะถ้าทานไม่หมดเพื่อนๆสามารถเก็บแช่ตู้เย็นได้นาน 3-5 วันเวลาจะทานก็แค่นำออกมานึ่งใหม่สัก10นาทีตัวเนื้อขนมของเราก็จะกลับมานุ่มเหมือนเดิมค่ะนี่นะคะเนื้อขนมของเราก็จะเด้งๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็หอมกลิ่นกล้วยมากๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะตัดเสิร์ฟให้เสร็จเดี๋ยวไปชิมรสชาติกันค่ะนี่นะคะขนมของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะสำหรับตัวขนมของเราก็จะมีความฟูนุ่มแบบนี้เลยนะคะเมื่อทานเข้าไปก็จะมีความเหนียวนุ่มหนึบรสชาติหวานกำลังดีหอมกลิ่นกล้วยมากๆค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูอร่อยๆแล้วก็ทำได้ไม่ยากนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆไปลองทำทานกันดูค่ะสำหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ